สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมูมาพาทำแกงบวชเผือกมะพร้าวอ่อนใส่แปะกล้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวัตถุดิบของเรานี่ก็คือเผือกหอมนะคะหัวโตๆแบบนี้เลยมะพร้าวอ่อนนะคะแปะกล้วยใบเตยน้ำตาลนะคะวันนี้เราใช้น้ำตาล2 อย่างนะคะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะในระหว่างที่เราจะไปปอกเปลือกนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มแปะกล้วยไว้ก่อนเลยนะคะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะจะต้มแปะกล้วยไว้นะคะเปิดไฟค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะสักเล็กน้อยเกลือนะคะสักประมาณหยิบมือนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แปะกล้วยลงไปเลยนะคะประมาณ5-10 นาทีเท่านั้นนะคะแช่เข้าไปในน้ำเกลือเลยเดี๋ยวเราแช่เขาไว้สัก5นาทีเดี๋ยวเราจะไปล้างนะคะเผือกเราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะแช่น้ำเกลือไว้แบบนี้นะคะประมาณ5-10 นาทีนะคะเดี๋ยวจะไปล้างเผือกนะคะแปะกล้วยเราต้มแค่นี้พอได้นะคะปิดแก๊สเลยเราจะไปทำมะพร้าวกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะเราไปสับมะพร้าวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยเดี๋ยวส่วนเนื้อนะคะเราจะมาขูดเก็บเอาไว้นะคะในระหว่างที่เราขูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งเตาก่อนนะคะเปิดเตาเลยตั้งเตาเลยวันนี้เราใช้กะทิชาวเกาะนะคะในหม้อเป็นน้ำมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราเติมกะทิเข้าไปครึ่งกล่องนะคะค่ะเหลือครึ่งกล่องเก็บไว้ก่อนนะใบเตยนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยใส่เกลือลงไปนะคะประมาณหยิบมือนะคะเดี๋ยวเราใส่เผือกลงไปเลยค่ะเ
ใส่เผือกลงไปหมดเลยนะคะต้มแกงบดเผือกนะคะเราจะขูดมะพร้าวไปด้วยนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะพร้าวอ่อนเข้าไปเลยนะคะจะได้หอมๆนะคะน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยยังไม่ต้องใส่หมดนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยเดี๋ยวหวานเกินไปนะคะเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราชิมเติมได้นะคะเดี๋ยวเราจะตุ๋นเข้าไปสัก10นาทีนะคะให้เผือกสุกกว่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยใส่แปะกล้วยที่หลังนะคะเดี๋ยวมาดูของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แปะกล้วยที่เราต้มไว้ตอนแรกนะคะลงไปเลยเพราะว่าอันนี้คือสุกแล้วเราใส่ลงไปที่หลังแบบนี้เลยกะทิที่เหลือครึ่งกล่องนะคะเราเติมลงไปเลยอันนี้จืดยังจืดอยู่นะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำตาลทรายที่เหลือไว้นะคะใส่อีกครึ่งนึงนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยตามใจชอบเลยนะคะอย่าบอกว่าทำไมใส่เท่าป้าหมูแล้วไม่อร่อยไม่หวานคือป้าหมูกินรสนี้นะคะก็ใส่เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากกว่านี้นะคะเติมได้อีกเลยค่ะอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงบดเผือกมะพร้าวอ่อนใส่แปะกล้วยค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าหมูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ